بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมและก็พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับได้ใช้ชีวิตถึงวันนี้นะครับต้องขอบคุณในนิอามัตนะฮะขอบคุณในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรานะครับและก็นิอามัตทั้งหมดที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานั้นสิ่งที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือเนี่ยมัตุนอิสลามเนี่ยมัตที่ให้เราเป็นมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมัตที่ให้เรารู้ทางนำที่ถูกต้องเนี่ยมัตที่เราสามารถได้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมัตที่เราได้ตอบแทนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำละหมาดทำอิบาดะห์ต่างๆนี่คือเกียรติอันสูงสุดของมุสลิมคนหนึ่งที่สามารถได้ใกล้ชิดนะครับกับพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอิบาดะห์ต่างๆของเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้เราบรรยากาศแห่งการทำอิบาดะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝากพักของฟัรดูและก็ซุนนะห์นะครับแต่ละคนคงจะมีให้เวลานะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับในรอมฎอนปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติวันนี้นะครับเราอยากจะนำเสนอนะครับหัวข้อที่มีความสำคัญมากๆกับชีวิตของเรานะครับก็คือทบทวนชีวิตในรอมฎอนการทบทวนชีวิตในเดือนรอมฎอนพี่น้องถือเป็นวาระสำคัญของชีวิตเราคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเวียนชีวิตของเราเนี่ยมาถึงรอมฎอนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ละคนก็จะผ่านรอมฎอนมาแล้วหลายปีนะครับบางคน10ปี20ปี30ปีหรือบางคนชีวิตได้เจอกับรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์60 70ปีหรือบางคนอาจจะ90ปีด้วยซ้ำไปนั่นคือความดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มอบให้กับเราทุกคนนะฮะได้มีชีวิตถึงรอมฎอนในแต่ละปีเพราะว่าอะไรครับเพราะรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะโปรยปรายความดีงามเนี่ยให้กับเราในทุกรูปแบบเลยเราจะคิดดีเราจะทำดีนะฮะทำดีที่บ้านทำดีที่มัสยิดทำดีที่ภายนอกหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับการทำความดีของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนความดีงามให้เราเยอะมากๆนะครับบุคคลที่มีความตั้งใจแล้วก็ขยันทำความดีในเดือนรอมฎอนจะเป็นปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้แม้กระทั่งปีนี้นะฮะทุกคนก็สัมผัสได้นะครับว่าทุกคนสัมผัสได้ว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความสุขทางใจที่เราได้รับนะฮะวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของอัศมการถือสันอุดเนี่ยนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอิลลัซซูมนะครับเรื่องการถือสันอุดเนี่ยนะฮะฟาอินนะฮูลีอานาอัจซีบิฮีอัลลอฮ์บอกว่ายังไงครับเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องของฉันนะฮะแล้วก็ฉันจะทำการตอบแทนบาปของฉันเนี่ยด้วยกับตัวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะฮะนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้กับเราทั้งหมดเลยในสิ่งที่เราทำจะไม่มีข้อหนึ่งข้อใดที่จะหลุดเล็ดลอดไปจากการรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราทำดีแล้วแต่พระองค์ไม่เห็นไม่มีทุกความดีทุกอย่างที่เราทำพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับจะอยู่ภายใต้การเฝ้ามองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็มาลาอิกะฮ์บันทำหน้าที่ในการบันทึกทุกเรื่องราวที่เราปฏิบัตินะฮะนั่นคือความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มอบอามานะตรงนี้ให้กับมาลาอิกะฮ์บันทึกความดีงามของเราทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะฮะมาลาอิกะฮ์ก็บันทึกสิ่งที่เราทำแล้วมันไม่ดีทั้งหลายความชั่วทั้งหลายที่เราทำเนี่ยอาจจะคนเห็นหรือคนไม่เห็นมาลาอิกะฮ์ก็จะบันทึกทั้งหมดฟะมายะมันมิสกอละซัรตินนะครับเราจะทำความดีแค่เล็กน้อยหรือความชั่วแค่เพียงแค่น้อยนิดนะฮะจะได้เห็นทั้งหมดเลยในโลกหน้าจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าเราได้ทำความดีเยอะแต่ชีวิตเราก็ทำความชั่วบ้างล่ะนะฮะเราก็เลยไม่สามารถวัดตัวเองได้ว่าสถานะของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณไหนดังนั้นการมุฮาซะบะตุนนัฟส์การทบทวนชีวิต
ัวเองเนี่ยถือเป็นวาระสำคัญและก็อยากให้รอมฎอนนะครับเป็นวาระสำคัญที่เรานั้นจะทบทวนชีวิตร่วมกันพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้นะครับจากท่านอบียะอ์และชัดดาดบิลเอาส์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์อันทรงเกียรตินะฮะได้รายงานหะดีษบทนี้นะฮะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าอัลกัยสนะครับมันดานานัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์นะครับบุคคลที่ชาญฉลาดอันไกสบุคคลที่ชาญฉลาดเนี่ยนะฮะเขาจะทบทวนตัวเขาเองตรวจสอบทบทวนเช็คตัวของเขาเองอยู่เป็นประจำว่าอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์เขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเขาคิดเสมอว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับเขาในโลกหน้าอย่างไรบ้างชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาได้รับอะไรวันนี้เขาที่เขาละหมาดเพราะเขารู้ว่าการละหมาดเนี่ยช่วยอะไรเขาได้ในโลกหน้าวันนี้เขาถือศีลอดเขารู้ว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนอะไรกับเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าการที่เขาจะไม่กล้าหรือว่าทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาทิ้งมันได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเขาอย่างไรนี่คืออัลกัยสคือบุคคลที่ฉันฉลาดในมุมมองของอิสลามนะฮะบุคคลที่ฉันฉลาดไม่ใช่บุคคลที่เรียนเกเชเรียสูงๆสอบได้คะแนนดีๆนั่นคือสายตาของมนุษย์มองว่ามองตัดเกรดคนอยู่ที่เกรดเฉลี่ยแต่ในมุมมองของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ฉลาดคืออัลกัยสคือมันดานะนัฟซะฮูคนที่ตรวจสอบทบทวนตัวเองเสมอว่าอามีนาลิมาบะดัลมอตแล้วก็ทำสิ่งที่ดีทำแล้วรู้ว่ามันจะส่งผลดีอะไรกับเขาในโลกหน้าในชีวิตหลังความตายบ้างนั่นคืออะไรครับนั่นคืออัลกัยสบุคคลที่ฉลาดต่อไปวัลอาจิสอาจิสคือบุคคลที่บกพร่องอาจิสคือตรงข้ามกับชาญฉลาดหมายถึงว่ามีข้อบกพร่องในตัวเองนะครับคือบุคคลที่มันิตะบะอะนัฟซะฮูฮาวาฮูคนที่ชอบทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองนะฮะวะตะมันนาอะลัลลอฮ์ทำความชั่วเยอะทำตามอารมณ์ตัวเองนะครับนัฟซูอยากให้ทำอะไรเขาไปทำสิ่งนั้นต่างๆนานาไม่สามารถเบรกไม่สามารถสกัดความคิดที่อยากทำความชั่วได้เนี่ยนะฮะคิดทำความชั่วยังไม่บาปแต่ถ้าคิดแล้วไปทำกระทำบาปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้มาลากัตบันทึกเป็นบาปทันทีเลยดังนั้นคนที่มีข้อบกพร่องหรือบุคคลที่ไม่ฉลาดเนี่ยเขาเนี่ยทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยทำอารมณ์เกลียดใครเขาก็เกลียดตามจะให้ด่าใครอารมณ์สั่งมาแบบไหนเขาทำตามทั้งหมดเขาไม่สามารถคอนโทรลควบคุมอารมณ์ของเขาได้เข้าใจไหมฮะแล้วก็เขาทำความชั่วไปเนี่ยเขาไม่ตอบัตนะเขาไม่กลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละคินอะไรฮะแต่ถ้าว่าวะตะมันนะอัลลอฮ์แต่ก็มีความหวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบแทนสิ่งที่ดีกับเขาอัลลอฮ์จะอภัยให้กับเขาคิดไปเองทำความไม่ดีเยอะนะฮะไม่รู้จักการตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความชั่วกับเพื่อนพี่น้องของเราเยอะแต่ไม่เลยครับแต่ก็ไม่มาอาฟนะครับกับพี่น้องของเราเลยเข้าใจไหมฮะนั่นคืออะไรครับนั่นคือหะดีษบทนี้ที่มีความหมายและก็สื่อให้เห็นภาพชัดๆมากนะครับว่าความสำคัญของการตรวจสอบตัวเองเช็คอยู่เสมอเนี่ยนะฮะจะส่งผลดีกับเราอย่างมากและท่านนบีก็กล่าวชมเชยบุคคลที่ตรวจสอบตัวเองเสมอว่าเป็นบุคคลที่ชาญฉลาดเพราะเขาทำอะไรแต่ละอย่างนั้นเขาทำเผื่อโลกหน้านะฮะทำแล้วโลกหน้าได้รับอะไรเขาถึงที่จะทำนะฮะส่วนบุคคลที่บกพร่องคือบุคคลที่ทำอารมณ์ตัวเองนะฮะฮาวานัฟซูภายในใจเราอยากแค่ทำอะไรก็ทำทั้งหมดนะถึงแม้สิ่งที่ชั่วก็ทำสิ่งที่ไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็ทำสิ่งที่ไปทำร้ายคนอื่นทำทั้งหมดเลยเพราะอะไรฮะเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์นัฟซูของตัวเองได้หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นเมื่อพี่น้องเห็นหะดีษบทนี้แล้วน่าจะเห็นความสำคัญของการตรวจสอบตัวเองนั่นแหละนะฮะการตรวจสอบตัวเองนะฮะเพราะว่าการ
การที่เรามีอีหม่านระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออิบาดะห์ที่เราทำแต่ละวันเนี่ยไม่มีองค์กรไหนมาตรวจสอบเราฮะเพราะเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่เหมือนชิ้นงานที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้างร้านอยู่ในบริษัทมันจะมีตัวชี้วัดมันจะมีเครื่องมือในการตรวจสอบเป็นเช็คเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนแล้วก็จะมีรีพอร์ตออกมาว่าเราทำอะไรได้กี่อย่างแล้วก็ทิ้งอะไรกี่อย่างที่ผิดกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆแต่นะฮะการเรื่องของอีหม่านและก็อามัลของเราเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เครื่องมือมาช่วยบ้างบางครั้งเราก็ไม่รู้สถานะของเราเนี่ยว่าดีชั่วอย่างไรนะครับก็อยู่ไปวันๆคิดว่าดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาทบทวนใคร่ครวญนะฮะเริ่มนับชีวิตของเราแต่ละอย่างว่าทำอะไรผิดพลาดไหมอะไรไหมเนี่ยนะฮะการตรวจสอบตรงนี้แหละฮะจะส่งผลดีกับเรามากๆเลยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดไว้ดีมากอัลลอฮฺขอบพระคุณพี่น้องท่านอุมาร์บินคอตอบเนี่ยแกมีคำพูดที่แบบว่าฉลาดดักแหลมแล้วก็คมมากๆนะครับท่านบอกว่าฮาซิบูอังฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบูท่านทั้งหลายจงทดสอบจงตรวจสอบชีวิตของท่านทั้งหลายเองก่อนที่จะถูกสอบสวนตรวจสอบชีวิตเราก่อนว่ามีข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างสวอชวิเคราะห์ตัวเราเองตรวจสอบว่าทำดีเยอะไหมทำชั่วเยอะหรือเปล่าให้ตรวจสอบตัวเองกอบละอันตุฮาซาบูก่อนที่จะถูกคิดบัญชีในวันกิยามะฮ์เพราะชีวิตทุกคนไม่มีใครถูกเล็ดลอดไปได้จะต้องอะไรฮะจะต้องคิดบัญชีในโลกหน้าทั้งหมดเลยใครจะได้รับบัญชีอามันในมือขวาหรือได้รับมือซ้ายก็ขึ้นอยู่กับดุนยาเรานี่แหละว่าเรากระทำแบบไหนอะไรและอัลลอฮ์พึงพอใจเราหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะนั้นท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยพูดไว้หลายช่วงหลายตอนนะฮะความสำคัญของการอะไรฮะการมุฮาซะบะห์การตรวจสอบการทบทวนชีวิตของตัวของเราเองแม้กระทั่งท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับท่านเวลาท่านตรวจสอบตัวเองท่านร้องไห้ท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคนที่ร้องไห้พี่น้องร้องไห้ง่ายมากเลยทุกครั้งเวลาแกจะทบทวนชีวิตแล้วเนี่ยท่านที่ระดับท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4พี่น้องมาชาอัลลอฮ์เป็น1ใน10คนที่ท่านนบีบอกว่าได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ท่านก็รู้สึกทบทวนตัวเองแล้วก็ร้องไห้คิดดูแล้วกันคนระดับที่ท่านนบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยแต่ชีวิตของเขากลับเป็นบุคคลที่ทบทวนตัวเองแล้วก็ร้องไห้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะเข้าใจไหมครับนี่ระดับคอลิฟ้านะฮะระดับบุคคลที่ทำหน้าที่แทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือวิถีของท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งนะครับถามว่าสิ่งที่นะครับจะช่วยให้เรานั้นนะครับเป็นคนที่ทบทวนตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีวิธีมีตัวช่วยจู่ๆเราจะเป็นคนดีมานั่งตรวจสอบตัวเองเนี่ยบางครั้งเราก็ทำไม่ได้หรืออาจจะทำไม่สม่ำเสมอนั้นมันต้องมีตัวช่วยต้องมีสิ่งแวดล้อมต้องมีอะไรต่างๆที่จะมาคอยซัพพอร์ตช่วยให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ง่ายในการตรวจสอบชีวิตของตัวเองดังนั้นอุลามะนะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับว่า4ประการนะฮะ4ประการที่จะช่วยให้เรานั้นเป็นคนที่รักและก็ทบทวนตัวเองได้อยู่สม่ำเสมอนะครับประการที่หนึ่งนะครับก็คือว่าเราต้องรู้จักคบคนที่ดีการที่เราอยู่กับบุคคลที่ดีบ่อยๆนะฮะเราอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอยู่กับคนที่มีอีหม่านหรือคนที่มีอีมานศาสนาที่ดีๆเราอยู่ใกล้ชิดเขาสม่ำเสมอเนี่ยนะฮะทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ทบทวนตัวเองเช่นเราละหมาดครบ5เวลาแต่ละหมาดซุนนะห์เราเนี่ยละหมาดไม่ค่อยครบสักทีนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดคนที่ดีๆสม่ำเสมอเนี่ยไปละหมาดพร้อมเขาละหมาดเสร็จเห็นเขาละหมาดซุนนะห์เห็นเขาทำกิจวัตรที่เป็นซุนนะห์เยอะแยะมากมายพอเราอยู่บ่อยๆเข้าเนี่ยถึงแม้เราไม่ทำแต่เราก็เห็นมันเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะฉันบกพร่องเรื่องนี้ไปนะฉันน่าจะทำเห็นเขาก็เหมือนเราคนนึงแต่เขาสามารถทำได้เอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะใช่ไหมครับการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ดีตรงนี้แหละนะฮะช่วยให้เราปรับปรุงตัวเราเองได้นะฮะและก็ทำให้เราขบคิดชีวิตของเราเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับเราเนี่ยดีแล้วหรือยัง
การอยู่ใกล้ชิดนะครับกับคนที่ดีๆเนี่ยช่วยให้เรานะครับเป็นคนดีตามและก็ได้ตรวจสอบชีวิตของเราได้ด้วยนะครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ค่อยเอาศาสนาเท่าไหร่สัมมาเลเทเมาพวกเนี้ยนะอยู่ไปวันๆศาสนาไม่ค่อยเอาเราเนี่ยเป็นคนรักษาห้าวัตถุแต่การที่เราคลุกคลีจนบ่อยจนทั้งวันสนิทกับคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยเราจะมีความกลมกลืนและบางครั้งเราอาจจะหย่อนยานเรื่องศาสนาสุดท้ายเราอาจจะว่ากลืนไปกับเขาไม่ถึงว่าปฏิบัติตามเขาไปเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ลูกหลานของเราเนี่ยไปคบค้าสมาคมกับใครต้องเช็คด้วยนะว่าเพื่อนของเราเพื่อนลูกเราเนี่ยเป็นแบบไหนเอาศาสนาไหมหรือว่าเป็นคนที่เที่ยวเตร่ทั่วไปอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็ถ้าเพื่อนถ้าลูกของเราเนี่ยหลานของเราเนี่ยไปเข้าแก๊งเข้าทีมงานที่ไม่ดีเนี่ยก็มันจะไปแบบเนี้ยยาวไปเลยใช่ไหมฮะดังนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าพยายามเลือกคบคนที่ดีๆนะครับซอฮบะตุศอลิฮีนพยายามอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ดีๆเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนซอลิฮีนตามไปด้วยนะครับประการที่2นะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้หรือการตักเตือนกันและกันหรือการนำนึกถึงลูกหน้ามากๆมัจญะลิสไหนกลุ่มไหนองค์กรไหนที่สอนศาสนาให้ความรู้ศาสนาพูดถึงเรื่องของอาคิเราะห์มีการนะซีฮัตมีการตักเตือนกันและกันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแสดงว่าองค์กรเนี้ยดีกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ดีเข้าใจไหมฮะดังนั้นเราจะต้องไปเข้าร่วมมัจลิสเหล่านี้เช่นเขามีงานบรรยายเล็กๆที่มัสยิดเราควรเข้าไปร่วมเขาจัดรายการออนไลน์เราก็เข้าร่วมรับฟังรายการเหล่านี้เขาจัดมัจลิสในการอ่านกุรอานตัฟซีรอัลกุรอานแล้วก็ไปเรียนรู้กับเขาเขาจัดอบรมการละหมาดอบรมต่างๆแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาการที่เราพาตัวของเราเองไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยนั่นแหละนะครับมันจะง่ายที่ได้ชีรีเช็คตัวเราเองว่าเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้างตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนต้องเพิ่มเติมใช่ไหมฮะดังนั้นพยายามอยู่ร่วมกับผู้รู้อยู่ร่วมกับมัจลิสที่มีการเรียนการสอนเนี่ยเข้าไปเลยนะอย่าอายนะบางคนบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนามาโดยตรงอายที่จะไปนั่งกับผู้รู้อายที่จะไปนั่งกับโอ้ยคนที่เรียนมาจากต่างประเทศอายที่จะไปนั่งกับอิหม่ามเราเป็นคนธรรมดาพี่น้องอย่าคิดแบบนั้นนะยิ่งเรายิ่งใกล้ชิดกับคนที่ดีคนที่มีความรู้มากเท่าใดเนี่ยเราเองก็จะได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นตามไปด้วยนะฮะประการที่3นะครับพยายามออกห่างจากสถานบันเทิงทำไมต้องโฟกัสสถานบันเทิงด้วยเพราะสถานบันเทิงมันเป็นสิ่งที่รื่นรมให้เรามีความสุขทำให้เราเนี่ยเผลอเลยใช่ไหมทิ้งละหมาดทิ้งอิบาดะห์ต่างๆด้วยกับสถานบันเทิงนี่แหละซึ่งสถานบันเทิงทำให้ใจเราเนี่ยแข็งกระด้างใครก็ตามที่ฟังเสียงเพลงเยอะๆบุคคลนี้หัวใจเขาก็จะกระด้างมากกระด้างต่อการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระด้างในการทำอิบาดะห์เขาจะหย่อนยานเรื่องของอิบาดะห์เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ลูกของเราจะไปอยู่กับมั่วสุมกับกลุ่มที่เรียกว่าอยู่สนุกสนานเฮฮาไปแต่ละวันเนี่ยพี่น้องดูหนังฟังเพลงอะไรไปเรื่อยนะฮะคนประเภทเนี้ยลูกเราไปอยู่บ่อยๆเนี่ยภายนอกเหมือนจะมีความสุขนะฮะแต่ภายในหัวใจของเขาเนี่ยเริ่มที่จะกระด้างกระด้างจนทั้งว่าคำพูดเขาอาจจะอ่อนหวานแต่ใจของเขากระด้างกระด้างที่จะไปทำความดีต่างๆอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าโหคนนี้พูดจาไพเราะมารยาทดีเขาต้องอ่อนโยนแน่เลยนั่นคือแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ภายในเขาล่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่เรียนรู้ศาสนานะครับแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปอยู่กับสิ่งอบายมุขสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาเนี่ยคำพูดอาจจะอ่อนหวานนะแต่หัวใจของเขาเนี่ยมันคือมันแข็งกระด้างแล้วก็ตายชาไปแล้วตายชาไปจากการต่ออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาประการที่4สุดท้ายนะครับต้องพยายามที่จะซิกรุลลอฮ์พยายามที่จะขยันในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดุอาให้มากๆการที่คนหนึ่งคนใดดุอามากซิกรุลลอฮ์มากนะครับซิกเยอะเยอะเนี่ยบุคคลเนี่ยเขาจะกลายเป็นบุคคลที่เช็คตัวเองทบทวนตัวเองตรวจสอบตัวเองใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหนึ่งเราขอตอบัตในความผิดพลาดของเราอยู่แล้วทำผิดอะไรก็ตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองนะฮะเราขอลุกโทษต่อในสิ่งที่เราข้อผิดพลาดเช่นทิ้งละหมาดไปบ้างหรือว่าบวชไม่ครบเรายกมือขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะฮะที่เหลือก็จะเป็นขอปัจจัยทางดุนยาแล้วก็ขอให้ชีวิตหลังความตายให้เป็นชีวิตที่ดีแล้วก็ขอให้เป็นชาวสวรรค์นี่คือเป็นคอนเทนต์หลักๆเวลาเราขอดุอาตัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะหนีไม่พ้น 3-4 ประการตรงนี้ดังนั้นคนที่ขอดุอาเสมอเนี่ยเขาสามารถทบทวนตัวเองของเขาได้นะฮะเพราะว่าเขาต้องมีการอิสติกฟาร์เขาจะต้องตะวัดกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิสติกฟาร์และการตะวัดกับตัวนี่แหละเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เรานั้นสามารถทบทวนแล้วก็ตรวจสอบชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนั่นคือเขาเรียกว่าตัวที่มาช่วยให้เรานั้นนะครับสามารถทบทวนตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยบางครั้งการทบทวนตัวเองเนี่ยไม่เกิดนะฮะบางครั้งการทบทวนตัวเองนี่ไม่เกิดนะฮะต่อมาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับต่อมาในผมมีอีกชุดความรู้อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้พูดไว้นะครับให้เราคิดได้ดีมากนะครับว่า5ประการต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่จะต้องทบทวนมุฮาซะบะห์ตัวเองเนี่ยนะฮะจะต้องรู้และก็สำนึกให้มากนะครับข้อที่1ก็คือว่าได้พิจารณาถึงนับซูนะครับใครไม่ดูเรื่องนี้ก็จะไม่ได้แก้ไขตำหนิข้อตำหนิของตัวเองหมายความว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรามุฮาซะบะห์ตุนนัฟส์เราสามารถตรวจสอบดูแลนะครับเช็คตัวเองว่าผิดพลาดอะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะถ้าคุณได้มุฮาซะบะห์เมื่อไหร่เนี่ยถ้ากับว่าเขาเนี่ยได้พิจารณาถึงว่านับสูของเขาเป็นรูปแบบไหนได้รู้จักตัวเองง่ายๆได้รู้จักตัวของเราเองนะครับเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปนั่นคือข้อที่1 นะครับประโยชน์ของการมุฮาซะบะห์ตุนนัฟส์ประโยชน์ของการทบทวนตัวเองประการที่2นะครับคนที่ทบทวนตัวเองเนี่ยเขาจะได้ในการตอบัตแล้วก็เสียใจในความผิดพลาดของเขาที่ทำมาที่เคยพลาดพลั้งไปการมุฮาซะบะห์เนี่ยทำให้เรานั้นได้ตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ได้เสียใจในข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของเราในอดีตเพราะว่าเงื่อนไขในการตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะต้องเสียใจต้องร้องไห้ออกมากับความผิดพลาดของเรานะครับแล้วก็ไม่ย้อนไปกับทำมันอีกต่อไปเลยนะครับประการต่อมาข้อที่3นะครับผลดีของการตอบะวันเดียวกันมุฮาซะบะห์การทดสอบชีวิตของตัวเองการตรวจสอบชีวิตของตัวเองข้อที่3ก็คือว่าได้รู้ถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมตตาต่อบ่าวและก็ให้อภัยกับบ่าวของพระองค์เสมออินนัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมจริงอัลเลาะห์นั้นผู้ทรงให้อภัยและก็ผู้ทรงเมตตายิ่งคนที่เขามุฮาซะบะห์ตัวเองเขาตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองเนี่ยนะฮะเขาจะได้รู้ถึงแก่นแท้ถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพร้อมที่จะอภัยให้กับทุกคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่ตอบัตจากความผิดพลาดของเขานะฮะและถ้าเรารับการตอบัตของเขาเนี่ยกะมันลาซัมบะละฮูเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยนะฮะเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยนะครับนั่นคือประการที่อะไรฮะประการที่3ประการที่4ทําให้เขามีความขยันหมั่นเพียรในการทําสิ่งที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตรวจสอบตัวเองเสมอเนี่ยทําให้เขาเนี่ยมีความอยากในการทําความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาขาดอะไรบ้างฟัรดูที่ขาดไปมีกี่ข้อซุนนะห์ที่ไม่ค่อยได้ทําเลยมีกี่อย่างและสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างที่ทําไปเนี่ยเขาได้รู้จักตัวเขาเองทําให้เขาเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นที่จะมีความแอคทีฟมากขึ้นมีความทะเยอทะยานมากขึ้นในการที่จะเป็นบ่าวที่ต่ออัชยฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าการได้ส่งคืนมอบสิทธิ์ต่างๆที่เราละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องของเราไปเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการมุฮาซะบะห์ทบทวนบางครั้งเราอาจจะยืมของใครมาแล้วยังไม่คืนยืมเสื้อเข้ามายืมอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะกับเพื่อนฝูงเราแต่ไม่ได้คืนเขาเพราะลืมไปแล้วถ้าเกิดว่าเราก็ติดค้างนะครับในส่วนนี้อยู่กับเพื่อนของเรานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการมุฮาซะบะห์มีการตรวจสอบมีการทบทวนตัวเองเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์การตรวจสอบตรงนี้ทําให้เรารู้ถึงว่าเราไปติดหนี้สินหรือว่ายืมอะไรใครมาหรือเปล่าเราก็สามารถคืนสิทธิ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องของเราได้ทําให้เรานั้นนะครับวันเกียร์มัดเข้าสวรรค์ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องไปรอเคลียร์หนี้สินหรือว่าอะไรที่เราเอาของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยทางดุนยาถ้าไม่มีการมาอัฟให้และกันและกันเนี่ยต้องรอลูกหน้าเลยนะซึ่งมันยากมากๆมู้เจอเขาหรือไม่เจอแล้วเขาอภัยให้กับเราหรือเปล่าดังนั้นการอะไรฮะการอยู่กับเพื่อนฝูงของเรานะครับแล้วก็บ่มุฮาซะบะห์ทบทวนตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทบทวนข้อผิดพลาด
นะครับแล้วก็สามารถคืนสิทธิ์ที่เราเคยออมของคนอื่นมายืมของคนอื่นมาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการตรวจสอบตัวเองนะครับสุดท้ายมันก็เลยตามเลยผิดแล้วผิดอีกนะครับแล้วเมื่อคนนั้นแล้วแล้วเมื่อคนนั้นอีกเพราะเราไม่เคยมุฮาซะบะห์ไม่เคยทบทวนตัวเองเลยนะครับดังนั้นก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะและประเด็นไหนบ้างที่เราต้องทบทวนนะฮะแล้วประเด็นไหนบ้างที่เราต้องทบทวนกันนะครับตรงนี้นักวิชาการนะครับก็ได้ให้ข้อเสนอนะครับ10 ข้อนะครับในการทบทวนตัวเองมีอะไรบ้างข้อที่1นะครับขาดละหมาดไปเท่าไหร่แล้วเรื่องของฟัรดูก่อนเลยนะฮะละหมาดขาดไปกี่วักตูแล้วเราเนี่ยรอมฎอนเนี่ยขาดไปกี่ครั้งแล้วก่อนรอมฎอนกี่ครั้งแล้วนั่งตรวจสอบดูเอาเรื่องใหญ่ก่อนเพราะศาสนาเรื่องของการละหมาดถือเป็นส่วนหลักของศาสนาเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่าไปแก้ไขที่ปลีกย่อยอย่าแก้ไขที่ปลายเหตุกลับไปที่ต้นเหตุแล้วก็กลับไปแก้จุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อนนั่นคือเรื่องของการละหมาดนั่นเองนะครับประการที่2นะครับละหมาดวันศุกร์เราขาดไปกี่ศุกร์แล้วตะกี้ละหมาดฟัรดู5เวลาใช่มั้ยฮะต่อมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราขาดไปกี่วักตูแล้วกี่สัปดาห์แล้วที่เรายังไม่ขาดที่เราขาดไปเนี่ยให้ทดสอบให้ตรวจสอบตัวของเราเองนะครับประการที่3รอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราบวชครบมั้ยเราถือศีลอดครบมั้ยเราขาดไปกี่วันแล้วอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตัวเองเรื่องของการถือศีลอดนะครับต่อมาประการที่4นะครับเมื่อมีความพร้อมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเราไม่ยอมไปตังมีสุขภาพก็ดีไม่ยอมไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาลุงรูกลอิสลามนี่แหละเป็นหลักเลยนะครับประการต่อมาประการที่5นะครับรู้สึกว่าเราขี้เกียจทำความดีไปเท่าไหร่แล้วช่วงเวลาที่เราควรทำดีได้มากกว่านี้แต่เรามันปล่อยเวลาผ่านพ้นไปที่เราไม่ได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ทำความดีไม่ได้ตะเราะวีห์ไม่ได้ศอลากอฮ์ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยนอกจากนวนิดเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านไปเยอะๆแบบเนี้ยถามว่ามันมากเท่าไหร่แล้วที่เราปล่อยมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยนะครับประการที่6นะครับเห็นของไม่ดีนะครับที่เราเจอแต่ละวันเนี่ยอิงคารมุงกัรการห้ามปรามจากการทำความชั่วเนี่ยในชีวิตเรามีบ้างไหมเราเห็นคนที่ฝ่าฝืนต่อเราต่อหน้าต่อตาเราเคยนาซีฮัตเราเคยพูดจาดีๆกับเขาไหมหรือว่าเห็นเขาทำชั่วแล้วปล่อยไปคนนี้ไม่ดีก็ปล่อยไปชีวิตใครชีวิตมันไม่ได้เหมือนกันนะอิสลามจะต้องช่วยเหลือแล้วก็นาซีฮัตกันและกันนะครับเพราะเป็นคำสั่งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับประการถัดมานะครับการที่7นะครับแต่ละวันเนี่ยฮะเราทำสิ่งฮารอมไม่กี่ครั้งทบทวนเป็นรายวันเลยนะสิ่งที่ฮารอมเนี่ยทำไม่กี่ครั้งวันนี้นั่งลิสต์เป็นข้อนะครับประการที่8นะครับแต่ละวันเราพูดสิ่งที่ไม่ดีพูดจาละมุกไปกี่ครั้งทบทวนนับมันแล้วก็อิสติกฟาร์กับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่9นะครับเราทำให้พ่อแม่ของเราเสียใจบ่อยมั้ยบ่อยมั้ยที่ท่านโกรธเราบ่อยมั้ยที่เราไปคละงี่เง่ากับพ่อแม่ของเราทบทวนด้วยนะครับเพราะลอสวานะครับได้สั่งไว้ในกุรอานชัดเจนมากนะครับบอกอดอร์บุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียะวบินวาริดานีอัพซานานะครับเราได้สั่งให้เราเนี่ยทำอิบาดะห์ต่อลอสบฮานะฮูวะตะอาลาและทำความดีกับพ่อแม่ของเราวบินวาริดานีอัพซานาเราได้โยงเรื่องของการทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยมาพ่วงต่อในอายะห์เดียวกันประโยคเดียวกันติดหลังจากที่ให้เรานั้นอะไรฮะทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลลอฮฺยกสถานะนะครับความทรงส่งของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้เรานั้นพยายามทำดีกับท่านให้เยอะนะครับยิ่งพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยบางครั้งลูกตะคอกบางครั้งพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยเขาเริ่มเลอะเลือนบ้างเราก็ไปดุไปด่าไปต่อว่าพ่อแม่ของเราอันนี้ถือว่าไม่ได้นะพี่น้องเนาะจะต้องพูดดีกับพ่อแม่ให้กำลังใจแล้วก็ปลอบโยนท่านนะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอายุสูงเนี่ยเขาต้องการความรักจากลูกเขาต้องการสิ่งที่ดีๆที่ลูกคำพูดที่ดีของลูกเขาต้องการเวลาที่ได้ลูกไปอยู่ใกล้ชิดเขาทานข้าวพร้อมกับเขาและสิ่งอดพร้อมเขาละหมาดตะเราะวีห์พร้อมเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ชราเนี่ยฮะหรือไม่ชราก็ตามแต่เนี่ยเขามีความต้องการจากลูกในมิติแบบนี้อยู่แต่บางครั้งลูกคิดไม่ได้ลูกก็สนุกสนานไปวันๆอยู่กับหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ที่สูงอายุไว้อยู่ที่บ้านนะตามลำพังนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับขอให้เราทุกคนนะครับรอดพ้นจากการเป็นลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยขอให้เราทุกคนเป็นลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่เอาใจใส่ต่อพ่อแม่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับประการสุดท้ายนะครับที่อยากให้เรา
วิเคราะห์แล้วก็ทบทวนตัวเองก็คือเรื่องของการซอเลมการละเมิดผู้อื่นทั้งคำพูดที่ไปนินทาติฉินใส่ร้ายเขาการกระทำที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเราเคยไปยืมหนี้กู้สินจากใครมาบ้างนะครับเนาะคืนเขาให้หมดนะครับเนาะเสื้อผ้าเคยยืมใครก็คืนเขาคำพูดคำจาที่เคยไปตำหนิคนอื่นพูดจาไม่ดีกับคนอื่นไปขอมาอัฟกับเขาเลยอย่าได้อายอย่าได้อายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอายวันนี้แล้วก็ไม่ไปขอมาอัฟของเขาวันนี้พอไปโลกหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างแต่โดนอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าทำผิดกับอัลลอฮ์ก็ยอมรับผิดอัสตักฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลอิสติกฟาร์แล้วก็ขอตบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ก็ต้องขอมาอัฟให้กันและกันนะครับแล้วก็ยิ่งวันอีดนี้นะครับทุกคนจะเจอกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นร้อยคนพันคนที่มาละหมาดที่มัสยิดเจอกันก็ขอมาอัฟกันและกันเพราะว่าวันปีนะครับมีแค่ไม่กี่ครั้งที่เราสามารถเจอกันพี่น้องมุสลิมเราที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาเจอกันในรอบปีเนี่ยมีแค่ไม่กี่ครั้งดังนั้นเจอกันครั้งนี้ก็ต้องขอมาอัฟนะครับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องขอนะบางคนอายปากหนักไม่กล้าจะขอมาอัฟกับคนอื่นนะครับอย่าได้อายเลยครับเพราะว่าถ้าเราอายดุนยาไปเนี่ยนะครับนะฮะเราอายที่จะทำความดีอายที่จะขอมาอัฟนะฮะเกรงว่าโลกหน้าเนี่ยเราจะเจอศึกหนักนะครับดังนั้นนะฮะมีอะไรก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะเป็นบุคคลที่ขบคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดขบคิดทุกครั้งก่อนที่จะทำนะครับแต่ถ้ามันผิดพลาดทำไปแล้วนะฮะลืมคิดหรือคิดน้อยไปก็ให้อิสติกฟาร์กับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้ทุกวันของเรานั้นได้มุฮาซะบะตุนนัฟส์ได้ทบทวนชีวิตของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักที่จะทบทวนชีวิตของท่านก่อนเวลาเข้านอนพอถึงท่านนบีไปถึงที่ฟิรอชิฮีไปอยู่ที่นอนของท่านนบีแล้วเนี่ยท่านนบีมักที่ตรวจสอบตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยทำความชั่วไปหรือเปล่าหรือทำอะไรให้ใครไม่สบายใจไหมนะครับนบีก็จะมาอัฟให้กับทุกคนแล้วก็อิสติกฟาร์กับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งก่อนนอนเลยเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะว่าอยากรู้จุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเองเป็นแบบไหนเรื่องของอิบาดะห์หรือเรื่องสิ่งความชั่วร้ายที่เราทำอยู่เนี่ยก็ให้เรานั้นมุฮาซะบะตุนนัฟส์ตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเจอข้อบกพร่องแล้วพยายามรีบทำความดีมาทดแทนนะฮะเมื่อเจอข้อบกพร่องแล้วนะครับพยายามรีบทำความดีมาทดแทนความชั่วตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากฮะดีษนะครับไว้บทหนึ่งนะครับที่ผมอ่านไปข้างต้นรายการแล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอัลอันกัยยิสมันดานะนัฟซะฮูบุคคลที่ฉลาดคือบุคคลที่นะครับตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอนะครับวะอามิลลิมาบะดัลเมาต์แล้วก็กระทำทุกอย่างนั้นทำแล้วจะมีผลดีกับเขาหลังจากที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับวันอาจิสคือบุคคลที่บกพร่องล่ะบุคคลที่ไม่ชาญฉลาดล่ะมันจะบานับสหูคนที่ตามอะไรครับตามฮาวานับสูของตัวเองตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองว่าธรรมนาอัลลอฮ์ไม่ยอมกับตัวต่ออัลลอฮ์หรอกแต่ก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้ภัยกับเขาอันนี้เป็นความหลังที่ลมๆแรงๆมากๆเลยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับวันนี้สิ่งที่ฝากไปนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบตรวจสอบนะครับตัวเองนะครับแล้วก็รอมฎอนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบชีวิตของเรานะครับก็ขอดุอานะครับให้ชีวิตที่เหลือของเราในรอมฎอนและชีวิตของเราที่จะใช้ชีวิตต่อไปในเดือนอื่นๆนะครับให้เราได้ตรวจสอบตัวเองสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อภัยให้กับผู้อื่นให้มากอิสติกอัสตักฟิรุลลอฮ์อิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้เยอะๆนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รักมากบ่าวที่อิสติกฟาร์บ่อยๆบ่าวที่ตอบัตต่ออัลเลาะห์บ่อยๆนะครับบ่าวแบบนี้แหละอัลเลาะห์รักมากก็ขอดุอาให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ทรงรักเราและก็ประทานอภัยโทษให้กับเรานะครับแล้วก็บรรจุเราให้เป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอามีนยารับบัลอามีนอามีนยารับบัลอาลามีนวันนี้จากลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะฮะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์